สามแผ่นสามแผ่นไม่สวยเท่าไรจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำฐานขนมเค้กจ้ะจะได้สามชั้นจ้ะทำเสร็จแล้วเราปาดออกจะได้สามแผ่นเนาะจ้ะเนาะจ้ะวิธีทำก็ไม่ยากจ้ะมีไม่กี่อย่างเองเนาะจริงๆมันก็ซื้อได้จ้ะแต่ว่าเราทำเองก็ดีจ้ะเนาะเพราะว่าเราก็มีเครื่องทุกอย่างอยู่แล้วจ้ะไม่ยากทำทิ้งไว้ตอนเย็นเราก็มาทำเค้กต่อนะจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันจ้ะนะนี่น้ำตาลวานิลากับน้ำตาลแล้วก็ใส่รวมกันไปจ้ะแล้วก็เกลือจ้ะเกลือใส่รวมกันไปเลยจ้ะผงฟูกับแป้งแล้วก็ใส่รวมกันเลยจ้ะนะเราจะไปตีไข่ก่อนจ้ะตีไข่สัก15นาทีจ้ะใส่น้ำตาลกับน้ำตาลวานิลาไปจ้ะตีไข่แล้วก็ใส่น้ำตาลกับน้ำตาลวานิลาตีไข่จ้ะพอมันแตกจ้ะแล้วก็ใส่น้ำตาลเกลือน้ำตาลวานิลาลงไปจ้ะแล้วก็เปิดเครื่องไปสัก15นาทีจ้ะเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งกับผงฟูจ้ะแล้วก็คนเปิดเตาอบไว้เลยจ้ะ175องศาใส่พิมพ์จ้ะเ
เกลี่ยให้เท่าๆกันแล้วก็เอาไปอบจ้ะอบ175องศา30นาทีจ้ะพัดลมด้วยจ้ะเปิดพัดลมด้วยอบ175องศาเปิดพัดลมด้วยจ้ะพัดลมอุ่มลูฟแล้วก็อบ30นาทีจ้ะเสร็จแล้วระวังร้อนพักไว้จ้ะเดี๋ยวเรามาตัดเป็นแผ่นกันจ้ะเย็นแล้วก็เอาออกจากพิมพ์จ้ะจะได้3ชั้นเนี่ยใช้พิมพ์พิษอีกแล้วเป็นคนที่หั่นไม่เป็นมีแต่ซื้อเอาไม่เคยหั่นหั่นไม่เป็นโอ้ยนั่นเห็นไหมเละเลยทำไมจะหั่นได้หรอที่นี่ชิ้นนี้ยังบางเลยแหละข้างบนเราออกเยอะไปเนาะไว้ฐานขนมเค้กที่ทำได้3ชั้นจ้ะนะนี่ฉันหั่นไม่เป็นจ้ะปกติฉันก็จะสื่อเขาอย่างเดียวเนาะสื่อเขามันง่ายจ้ะที่นี่ให้ลูกค้าสื่อหลายครั้งแล้วร้านไหนก็ไม่มีก็เลยทำเองจ้ะเนี่ยตัดไม่สวยเลยจ้ะได้3แผ่นเนาะตัดไม่สวยจ้ะแผ่นนี้จะบางไปแผ่นกลางเนาะแผ่นปนก็เอามาใส่ข้างล่างเป็นฐานขนมเค้กจ้ะแล้วก็ใส่พอทำครีมเซตเราก็ใส่ในนี่เนาะแล้วเราก็ใส่แผ่นนี้ไปแล้วก็ใส่ครีมอีกแล้วก็เอาแผ่นที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยจากที่เราอบนี่เนาะเอามาใส่เป็นชั้นบนจากก่อนใส่แล้วก็ตัดจ้ะไม่สวยเท่าไหร่เนาะนานๆทำทีจ้ะอาจจะไม่ได้ทำขนมให้ดูจ้ะคอยดูก่อนถ้าทำไปเหนื่อยก็จะทำเค้กให้เซ็ตเป็นก่อนไปเลยเนาะจ้ะเนาะเรียกเป็นก่อนหรือเป็นอะไรโอเคจ้ะลองทำดูจ้ะก็ไม่ยากจ้ะแต่ตอนหั่นต้องหั่นสวยๆหน่อยเนาะฉันหั่นไม่เป็นจ้ะก็เลยไม่สวยดูจ้าขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปเนาะจ้ะเนาะชอบก็กดชอบแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้า